สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับสำหรับรีวิวจาก Fix Ink Channel นะครับวันนี้มาเทสเครื่องนะครับก่อนส่งนะครับจังหวัดตากอำเภอแม่สอดนะครับเป็นชุดงานสกรีนซับดิเมนชั่นนะครับสำหรับการทำเสื้อแบบม้วนนะครับก็คือทำก่อนตัดเย็บนะครับหรือเราจะไปรีดหลังตัดเย็บก็ได้ซึ่งเป็นเครื่องหน้ากว้างขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมในการเริ่มต้นธุรกิจทำสกรีนเสื้อกีฬานะครับแบบเหมือนสีย้อมเลยนะครับหรืออาจจะเรียกว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าเสื้อพิมพ์ลายก็ได้นะครับหลักการของหมึกซับดิเมนชั่นเนี่ยก็คือเป็นหมึกสีระเหิดเป็นระบบทรานสเฟอร์ชนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราปริ้นบนกระดาษนะครับแล้วก็เอาไปรีดบนเสื้อผ้านะครับที่ไม่ใช่คัตตอนร้อยนะครับแล้วก็เป็นสีขาวหรือสีอ่อนนั่นเองนะครับงานจะซึมไปที่ใยผ้าเลยนะครับลูกค้าซักจนผ้าขาดนะครับสีก็ไม่หลุดแน่นอนนะครับแล้วก็ลมเนี่ยสามารถผ่านผ้าได้นั่นเองนะครับทำให้ใส่สบายนะครับถ้าเราเห็นที่ตลาดนัดนะครับก็จะเป็นเสื้อพวกเต็มชุดนะครับการ์ตูนลายการ์ตูนลานใบไม้ต่างๆนั่นเองนะครับก็คือเป็นงานซับดิเมนชั่นนั่นเองนะครับนอกจากเสื้อแล้วเราก็จะสามารถไปทำบนวัสดุต่างๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัสดุที่ไม่ใช่เสื้อผ้าเนี่ยเราจะต้องไปเคลือบผิวก่อนนะครับถึงจะทำได้หรือเป็นวัสดุเฉพาะของซับดิเมนชั่นนั่นเองนะครับอันนี้เราก็กำลังเทสเครื่องนะครับจัดเตรียมนะครับตั้งหัวพิมพ์ต่างๆนะครับเป็นเครื่อง1หัวพิมพ์นะครับรุ่นยอดนิยมพร้อมเครื่องรีดโลหน้าเมตร20นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องนะครับซับดิเมนชั่นหน้าเมตร80นะครับตัวนี้ถ้าใครติดตาม Fix Ink อยู่อาจจะหน้าตาไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโปรแกรมการใช้งานทุกอย่างนะครับเป็นตัวเดิมนะครับแต่ว่าตัวเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูนะครับตัวโครงเนี่ยจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากรุ่นที่ส่งประจำนะครับมันหมดก็เลยเอาโครงตัวนี้มาแทนนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์และโปรแกรมเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวโจ้เข้ามาดูใกล้ๆนะครับอันนี้ผมลองพิมพ์นะครับสีนะครับตั้งหัวอะไรพวกนี้นะครับต้องเทสไปก่อนนะครับเพื่อไปส่งแล้วก็จะได้สอนอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับตั้งแบบความละเอียดสูงนะครับ700คูณ1440นะครับหรือถ้าเราบอกว่าอย่างนี้มันไม่ละเอียดมากนะครับเราก็สามารถตั้งเพิ่มความละเอียดไปได้ยิ่งความละเอียดสูงเท่าไหร่นะครับงานก็จะยิ่งช้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมาครบเลยนะครับก็คือมีระบบการจัดพิมพ์แบบม้วนนะครับใส่ม้วนด้านหลังนะครับรองรับได้ถึงเมตร80เซนนะครับแล้วก็มีโลม้วนเก็บด้านหน้านะครับเป็นโลม้วนเก็บด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีปลั๊กไฟเสียบแล้วก็มีตัวเป่านะครับเป่าช่วยให้งานแห้งไวนั่นเองนะครับด้านหน้าเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตัวยกตัวฝีกระดาษนะครับเครื่องถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับและก็ง่ายต่อการเมนเทนแนนซ์นะครับตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับแปะไปตรงนี้นะครับไม่ต้องถอดน็อตเวลาเมนเทนแนนซ์นะครับโครงสร้างก็ดูแบบล้นๆหน่อยนะครับแต่ว่าง่ายต่อการเมนเทนแนนซ์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับฮีเตอร์อันนี้ผมปิดไว้นะครับถ้ากดเปิดแล้วเปิดตรงนี้เนี่ยครับเปิดปิดนะครับมี2ตัวนะครับก็คือด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวฮีเตอร์นะครับแต่ว่าในใช้งานปกติเนี่ยอาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะต้องเปิดก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นความแรงลมนะครับแรงลมในการดูดกระดาษไม่ให้ชนกับหัวพิมพ์นั่นเองนะครับปกติเราก็ตั้งไว้สูงสุดเลยนะครับด้านบนก็จะมีเมนูการทำงานต่างๆนะครับเลื่อนกระดาษไปด้านบนด้านล่างนะครับเลื่อนหัวพิมพ์ไปซ้ายขวานะครับแล้วก็เมนูเมนเทนแนนซ์ต่างๆก็มีครบเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือปุ่มฉุกเฉินนะครับกดตบเพื่อให้เครื่องดับนั่นเองกรณีที่หัวพิมพ์ชนอะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็ครบชุดเลยสำหรับเครื่องพิมพ์นะครับแบบ1หัวพิมพ์นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานเร็วขึ้นก็อาจจะเป็นเพิ่มเป็นหัวพิมพ์ i3-2 1หัวพิมพ์หรือ2หัวพิมพ์นะครับหรือแม้กระทั่ง4หัวพิมพ์8หัวพิมพ์ได้นะครับอยู่ที่ปริมาณที่เราจะทำต่อวันนั่นเองนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องรีดมินิโลนะครับก็เป็นแบบเรียบง่ายนะครับเดี๋ยวผมอ้อมไปทางนี้แป๊บนึงปึ๊บก็จะเป็นแบบนะครับเรียบง่ายนะครับไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ซับซ้อนมากนะครับก็ราคาเครื่องไม่สูงนะครับไม่ถึงแสนนะครับตัวนี้ถ้าซื้อแยกนะครับเนี่ยอันนี้เราลองรีดไว้ให้แล้วนะครับเพราะอันนี้เราไม่ได้เปิดรีดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฟันเยอะนะครับเราก็เลยเอางานที่รีดมาให้ดูนะครับจะเป็นงานตัวเดียวกับที่เราพิมพ์นะครับออกแนววินเทจหน่อยนึงนะครับแต่สีถือว่าสดอยู่นะครับ
อันนี้เป็นลายที่เราทำมาอันนี้ผมลืมน่าจะลืมกลับไฟล์นะครับก็เลยจะอ่านไม่ออกปกติเราต้องกลับไฟล์เป็นแบบในกระจกนะครับเวลาเราพิมพ์นะครับก็ตัวนี้นะครับจะรองรับหัวเครื่องพิมพ์นะครับได้ถึง2หัว2หัวเครื่องตัวนี้ก็รีดทันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มกำลังในการผลิตหน่อยก็เพิ่มเงินอีกหน่อยนึงเพื่อจะใช้เครื่องเป็น2หัวนั่นเองนะครับแต่ว่าเครื่องพิมพ์ยังคงเครื่องพิมพ์ยังใช้คงตัวเดิมได้นะครับเพื่อประหยัดราคาปกติถ้าอัพจากเครื่องนี้ที่เป็นตัวถาดรองตัวนี้นะครับที่มาจากจีนเลยเนี่ยปกติเครื่องจะราคาแสนกว่าบาทนะครับถ้าหน้าเมตร20นะครับถึงเมตร30เนี่ยปกติแล้วประมาณแสนไปปลายถึง200,000กว่าเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ถึงแสนทำงานได้เหมือนกันนะครับเครื่องรีดพวกนี้ก็จะต่างกันที่ตัวโลความร้อนนะครับตัวนี้นะครับยิ่งแกนโลความร้อนตัวนี้ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งทำงานได้เร็วนะครับแล้วก็ตัวปรับสกัดตัวนี้นะครับสกัดอันนี้เราต้องปรับเองนะครับถ้าวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราต้องปรับเองนะครับถ้าเป็นเครื่องที่มีราคาสูงๆเนี่ยเขาก็จะมีตัวสักปรับสกัดอัตโนมัตินะครับทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มลงทุนนะครับเราไม่อยากเสียเงินเพื่อจมกันในการซื้อเทคโนโลยีนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปก่อนได้นะครับแล้วค่อยมีขาดลูกค้าเยอะๆแล้วก็ค่อยอัปเกรดเครื่องขึ้นมานะครับก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนใส่ตัวผ้านะครับด้านล่างจะเป็นแกนใส่ตัวม้วนกระดาษนะครับสามารถรีดยาวๆก็ได้หรือเราจะตัดมาเป็นชิ้นก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับวิธีการใช้ก็ไม่การทำงานก็ไม่ยากนะครับเอาผ้าไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เอากระดาษไว้ด้านล่างนะครับเพื่อรีดนะครับรีดต่อเนื่องได้เลยนะครับจะแบบม้วนหรือแบบแผ่นก็สามารถทำได้นะครับอยู่ที่เราเลยนะครับแล้วก็ความเร็วของการรีดเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะครับให้เหมาะกับกระดาษนะครับแล้วก็เหมาะกับผ้านั่นเองนะครับผ้าบางผ้าทนความร้อนถ้าผ้าที่ทนความร้อนมากๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มความร้อนเพื่อจะเร่งความเร็วได้นั่นเองนะครับแต่บางผ้าที่ไม่ทนความร้อนเนี่ยเราก็ต้องปรับความร้อนให้ลงมาหน่อยนึงนะครับเพื่อจะรีดให้สีมันเข้มนะครับถ้าเราเพิ่มความร้อนมากไปเนี่ยผ้ามันจะไหม้นะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับเนื่องจากตัวเครื่องรีดเนี่ยมีปุ่มนะครับเร่งความเร็วแล้วก็ปรับความร้อนได้นั่นเองนะครับก็มาแนะนำนะครับเครื่องพิมพ์ก่อนส่งนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะต้องการทำงานสกรีนที่หมึกดูแลง่ายนะครับหมึกตัวนี้คล้ายๆหมึกน้ำเลยนะครับดูแลง่ายสุดในจำนวนหมึกของการสกรีนเสื้อนั่นเองนะครับสำหรับซับดิเมนชันนะครับเป็นระบบที่มีมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังเขาเรียกอะไรนะมีตลาดที่รองรับอยู่นั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสงสัยอยากสอบถามข้อมูลก็แอดไลน์แอดฟิกอิงได้เลยนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับวิธีหาคลิปต่างๆของ Fit Ink Channel นะครับก็กดที่ช่อง Fit Ink นะครับแล้วกดที่วิดีโอนะครับแล้วเราก็กดสิ่งที่เราต้องการไปนะครับเช่นทำความสะอาดหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าปัจจุบันคลิปนะครับในช่องจะมีเยอะมากนะครับอาจจะหาไม่เจอนะครับ DTF อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้นะครับจะได้หาได้ง่ายขึ้นนั่นเอง